ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตะครีเอเตอร์ชาแนลกับการดูดวงไพ่ทาโร่เพื่อความบันเทิงเช่นเคยนะครับย้ำทุกครั้งย้ำเสมอว่าผมดูด้วยความตั้งใจแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายอย่าเอาไปตัดสินชีวิตนะครับนะเพราะนี่คือดวงโดยรวมโดยกว้างไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหากต้องการดูให้แม่นยำมากขึ้นสามารถทักทายมาดูกันส่วนตัวได้ที่ LINE ID มอสโตะ95ที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาครับผมและการดูดวงดูไพ่ในวันนี้ก็จะเป็นการดูแบบพลิกอาการเลือกไพ่เช่นเคยนะครับมีไพ่ให้เลือก3กองนะครับกองที่1สีเหลืองหลวงพ่อทันใจกองที่2สีม่วงหลวงพ่อรวยและกองที่3สีแดงพระสมเด็จวัดระฆังนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเพื่อพลังงานที่ตรงที่สุดกับตัวท่านแต่ถ้ารู้สึกไม่ตรงสามารถทำสมาธิใหม่แล้วเลือกดูกองอื่นได้ไม่ต้องซีเรียสนะครับประมาณนี้นะครับส่วนหัวข้อในวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรกันก็ไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือใครกำลังตกหลุมเสน่ห์คุณมากๆตอนนี้ตกหลุมเสน่ห์เป็นยังไงคล้ายๆตกหลุมรักหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับนะคุณที่เลือกไพ่กองที่1กับการดูดวงไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงวันนี้นะคุณกองที่1คุณได้ไพ่อัศวินถ้วย Knight of Cups โอ้โหจะได้กินเด็กหรือเปล่าเนี่ย The Empress10ดาบ10 of swords ไม่ต้องกลัวดาบดูแล้วเป็นฝั่งเขาและ10ไม้เท้า10 of wands ก็ดูเป็นฝั่งเขาเช่นกัน10ไม้เท้าหรือ10คาถาความหมายเดียวกันนะครับ8ไม้เท้า8 of wands โอเคดีมีการพัฒนาทั้งคู่ต่างคนต่างพัฒนาตัวเองแล้วก็4เหรียญ4 of pentacles ความสัมพันธ์นี้ไม่เร่งรีบค่อยเป็นค่อยไปจริงๆด้วย7เหรียญ7 of pentacles แล้วก็ the magicianโอเคคาดหวังได้ถึงปาฏิหาริย์แห่งรักหรือพรหมลิขิตบางอย่างนะความสัมพันธ์ครั้งนี้ใครกำลังตกหลุมเสน่ห์คุณมากตอนนี้อย่างที่เกริ่นไว้ตอนแรกว่าตกหลุมเสน่ห์กับตกหลุมรักมันต่างกันมากน้อยแค่ไหนในมุมมองของผมตกหลุมเสน่ห์คือยังไม่ได้รักแต่ปิ๊งแล้วแหละอะไรแบบเนี้ยนะมาชอบมีความถูกใจในเสน่ห์ของคุณประมาณนี้ซึ่งคนที่กำลังตกหลุมเสน่ห์คุณตอนนี้คือคนที่มีโอกาสจะเป็นคนรุ่นน้องวุฒิภาวะอ่อนกว่าอ่อนวัยกว่าหรือแม้แต่ต่างศักดิ์ทางฐานะทางสังคมอะไรแบบนี้อาจจะเป็นลูกน้องของคุณหรือว่าคนที่อยู่ในวัยไล่เลี่ยกันแต่มีฐานะที่น้อยกว่าสักเล็กน้อยแบบนี้ก็เป็นไปได้เอาจริงๆเรื่องความต่างกันทางฐานะทางสังคมถ้ามันไม่ได้มากเกินไปก็คงไม่ใช่ประเด็นสำคัญสักเท่าไหร่ตราบใดที่สองคนมีความเข้าใจกันแล้วก็วางตัวอย่างเหมาะสมเขาเองเขายกย่องคุณมากคุณมีเสน่ห์ในสายตาเขามากๆและมีโอกาสที่ฐานะทางสังคมของคุณจะสูงกว่าเขาจริงๆในบางกรณีฐานะทางสังคมของเขาอาจจะสูงกว่าคุณหรือเท่ากันก็เป็นไปได้พลังงานสลับฝั่งกันได้นะครับแต่ที่แน่ๆในทางจิตใจเขาหลงเสน่ห์คุณมากตกหลุมเสน่ห์คุณอย่างเต็มเป่าตอนนี้นะไม่ว่าคนคนนี้จะเป็นใครยังไงก็แล้วแต่ดังกล่าวความตกหลุมเสน่ห์คุณนะในความรู้สึกเขาทำให้เขารู้สึกว่าชีวิตของเขาช่างโอมีความท้าทายในชีวิตแล้วก็มีความกระวนกระวายบางอย่างที่อยากจะเข้ามารู้จักคุณถ้ายังไม่ได้รู้จักกันถ้ารู้จักกันแล้วก็อยากมาสนิทมากขึ้นอยากมาใกล้ชิดมากขึ้นกว่านี้เรียกว่าหายใจเข้าออกเป็นคุณเลยแหละช่วงนี้นะครับเป็นไปได้ว่ามีโอกาสเจอกันจากการติดต่อประสานงานหรือคอนเนคชันเพื่อนฝูงชักนำพามาแล้วก็ทำให้เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันยิ่งใหญ่เหลือเกินคุณเป็นคนสำคัญคุณมีเสน่ห์เหลือเกินที่เขาไม่อยากจะพลาดจากคุณไม่ว่าจะในฐานะอะไรก็แล้วแต่ขอให้ได้เข้ามาใกล้ชิดคุณก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันในการพัฒนาตอนนี้ทั้งคุณและเขาต่างมีภาระส่วนตัวที่ต้องดำเนินกันไปมีโอกาสเป็นไปได้ด้วยว่าจะมีภาระการงานหน้าที่บางอย่างที่เกี่ยวข้องกันบางคนอาจจะเป็นลูกค้าคู่ค้าหุ้นส่วนหรือว่ามีคอนเนคชั่นร่วมกันในกิจกรรมบางอย่างการประชุมสัมมนาการทำโปรเจกต์ใดๆหรือแม้แต่การสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆใดๆคุณอาจจะได้เป็นทีมที่มีความเกี่ยวข้องกันหรือแม้แต่เป็นทีมเดียวกันประมาณนี้รวมกันเฉพาะกิจตั้งทีมขึ้นมาทำงานบางอย่างเป็นไปได้ประมาณนี้ภาระก็ส่วนภาระงานก็ส่วนงานส่วนทางใจก็ส่วนทางใจนี่ทายให้แบบนี้เลยนอกเหนือเวลางานเขาจะยังคิดถึงคุณแน่นอนและมองไปถึงอนาคตว่าจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณได้มากน้อยแค่ไหนคนคนนี้ค่อนข้างจริงจังแม้จะอยู่ในช่วงตกหลุมเสน่ห์ยังไม่ถึงมาผูกสมัครรักใครอะไรกันแต่เขารู้สึกว่าเขาอยากได้คุณเป็นคู่ชีวิต
คิดไกลนะคนนี้ค่อนข้างคิดไกลใช้ได้เลยคุณอย่าเพิ่งหัวเราะเยอะหรือไปดูถูกความคิดเขานะครับคนเราใหม่ๆต่อการเริ่มต้นก็มักจะเริ่มต้นแบบนี้แหละไอ้นิสัยใจคอมันต้องมาศึกษากันทีหลังแต่สิ่งแรกที่จะเห็นเตะตาเปรี้ยงกันได้คือเสน่ห์รูปลักษณ์ภายนอกอะไรแบบนี้เขาหลงเสน่ห์คุณก็ไม่ใช่เรื่องแปลกส่วนนิสัยใจคอค่อยมาศึกษากันทีหลังค่อยๆเติบโตไปด้วยกันก็ไม่เสียหายอะไรตราบใดถ้าเขาเป็นคนที่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้คุณมาดีไม่ได้มาสร้างความวุ่นวายไม่ได้มาสร้างความเดือดร้อนรำคาญใดๆคบเขาไว้ได้นะครับอย่างน้อยก็เว้นระยะแบบเพื่อนแบบคนรู้จักไว้ก็ได้ความสัมพันธ์นี้ไม่ธรรมดาการที่เขาได้มารู้จักคุณไม่ธรรมดามันเกือบจะคล้ายๆพรหมลิขิตหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดสรรหรือว่าเป็นกฎจักรวาลอะไรบางอย่างเอาเป็นว่าตามความเชื่อคือพลังงานบางอย่างจัดสรรให้คุณสองคนได้มาพบกันการพบกันของคุณสองคนไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนนะครับบางทีคุณทั้งสองคนอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือร่วมกันเช่นนับถือพระองค์เดียวกันนับถือเทพองค์เดียวกันแบบนี้หรือมีวิถีปฏิบัติเติบโตมาในครอบครัวที่มีลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้ก็เป็นไปได้เช่นกันรับประกันว่าความสัมพันธ์การรู้จักกันครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เหลือในอนาคตจะพัฒนาได้มากน้อยแค่ไหนไพ่กองนี้ยังไม่ฟันธงให้พลังงานคู่รักคู่ครองยังไม่ปรากฏแต่ที่ชัดๆตามหัวข้อนี้คือคนลักษณะดังกล่าวที่ใกล้ชิดคุณอยู่ตอนนี้ตกหลุมเสน่ห์คุณมากๆนะครับส่วนจะพัฒนาเป็นความรักได้ไหมค่อยติดตามกันในโอกาสต่อๆไปนะครับโอเคครับเป็นกำลังใจให้เสมอนะครับโอเคเดี๋ยวไปต่อกอง2กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2นะกับการดูดวงไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีพิกกับการ์ดเพื่อความบันเทิงวันนี้นะครับในหัวข้อใครกำลังตกหลุมเสน่ห์คุณนั่นแน่หัวข้อน่าสนใจอีกเช่นเคยคุณขอมาเราจัดให้ตกหลุมเสน่ห์คืออะไรเหมือนตกหลุมรักไหมในทัศนะของผมเดี๋ยวมาขยายความกันนะโอเคคุณกองที่2คุณได้ไพ่6ถ้วย6 of cups โอเคดีคนกันเองนี่แหละแล้วก็ the hangman เขาดูจะชอบคุณมานานแล้วนะน่าจะเป็นคนรู้จักกันมานานพอสมควรแล้วก็ the lovers เขาชอบคุณมากอาจจะเป็นช่วงที่คุณมีเสน่ห์มากขึ้นช่วงนี้ด้วยนะแล้วก็3ดาบ Three of Swords เคยมีปัญหาอะไรกันไหมหรือต่างคนต่างแยกย้ายไปมีคู่แล้วมีปัญหาอะไรแบบนี้ไหม6เหรียญ Six of Pentacles เขาจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณหรือกลับเข้ามาแล้วด้วยเหรอ Temperance จะมีการศึกษาดูใจกันเกิดขึ้นเฮ้ยคู่นี้น่าสนใจ4ถ้วย Four of Cupsอาจจะยังไม่ค่อยพึงพอใจกันสักเท่าไหร่แต่ในที่สุดอาจจะเรียกว่าดูใจกันได้ในระยะยาวนะเดอะเฮอร์มิตค่อยๆดูกันไปโอเคคู่นี้ก็ดีเป็นพลังงานค่อนข้างน่ารักยังไม่ใช่คู่รักทันทีแต่ว่ามีโอกาสพัฒนาได้เดี๋ยวมาขยายความกันคุณของที่2ใครกำลังตกหลุมเสน่ห์คุณมากๆตอนนี้ตกหลุมเสน่ห์ในทัศนะของผมคือยังไม่ได้รักกันในทันทีแต่รู้สึกเสน่ห์มันดึงดูดอะไรแบบนี้นะใครกำลังตกหลุมเสน่ห์คุณตอนนี้มีโอกาสเป็นคนกันเองคนในแวดวงสังคมที่คุ้นเคยคนหน้าเดิมๆคนที่รู้จักกันแล้วอะไรแบบนี้คนใหม่ๆไม่เด่นคนที่ใหม่เอี่ยมแบบเพิ่งรู้จักกันไม่เด่นเด่นที่คนที่รู้จักกันแล้วบางคนรู้จักกันดีมากพอรู้จักกันมานานแล้วด้วยเพื่อนเก่าก็เด่นนะครับประมาณนี้เลยดูเหมือนเขาจะเล็งคุณไว้นานแล้วเคยชอบกันมาอยู่นานแล้วแต่อาจจะไม่ได้ลงเอยกันไม่ได้คบหากันหรือเคยชอบกันเคยดูกันแล้วก็แยกย้ายกันไปแบบนี้ต่างคนต่างจริงๆผมก็ว่าคุณก็ชอบเขาต่างคนต่างมีความชอบกันอยู่ในอดีตที่ผ่านมาแต่มีการแยกย้ายเกิดขึ้นไม่ว่าจะแยกย้ายด้วยการผิดใจกันหรือเข้าใจผิดกันหรือแม้แต่ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นหรอกแต่ว่าต่างคนต่างแยกย้ายไปมีคู่ของตัวเองไปมีคนอื่นของตัวเองเรียกว่าไปคบหาคนอื่นไม่ว่าจะถึงขั้นแต่งงานแต่งการมีครอบครัวหรือไม่หรือแค่ว่าไปมีคนอื่นเป็นแฟนไม่งงนะหมายความว่าคุณกับเขาอาจจะเคยดูกันเคยชอบกันแล้วต่างคนต่างแยกย้ายไปมีคนของตัวเองแบบนี้และต่างคนก็ต่างไม่ประสบความสำเร็จในความรักจึงต่างคนต่างโสดอีกครั้งประมาณนี้ได้เช่นกันพลังงานแบบนี้เหมือนกับต่างคนต่างผิดหวังมาแล้วกลับมาเจอกันเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณหรือคุณนั่นแหละที่จะกลับเข้าไปในชีวิตเขาก็ได้พลังงานสลับกันได้ตีความว่าต่างคนต่างกลับเข้ามาในชีวิตซึ่งกันและกันก็ยังได้พลังงานแบบนี้อย่างที่บอกไปแล้วว่าเคยชอบกันมาอยู่เห็นกันอยู่อาจจะเคยกิ๊กกักกันมาก่อนนะเป็นคู่จิ้นเป็นอะไรกันมาก่อนแต่ยังไม่ได้ลงเอยกันแล้วมีอันแยกย้ายและก็จะกลับมาหรือกลับมาแล้วตอนนี้นะครับนะไม่งงนะครับนะเคยชอบกันแล้วแยกย้ายกันไปและกลับมาคนเดิมๆนี่แหละคุณกับเขามีโอกาสได้ศึกษาดูใจกันอีกรอบ
การกลับมาคราวนี้เขาตกหลุมเสน่ห์คุณมากมากกว่าเดิมเลยเพราะว่าเป็นช่วงดวงขึ้นช่วงขาขึ้นของคุณช่วงนี้คุณเสน่ห์แรงขึ้นเป็นพิเศษนอกจากเขาคนนี้แล้วคุณลองสังเกตดีๆว่าคนรอบตัวคุณจะมีคนอยากเข้ามาหาคุณมากมายมีคนมาจีบคุณมากมายมีคนมาเตาะคุณมาจี้จ้าคุณมากขึ้นแต่คุณก็ยังอาจจะไม่ได้สนใจใครเป็นพิเศษเพราะช่วงนี้ดูคุณอยากจะทํางานทําการหรือว่าสานฝันตัวเองก่อนมากกว่าประมาณนี้บางท่านอาจจะอยู่ในช่วงของเวลาของการเปลี่ยนงานเลื่อนตำแหน่งอะไรแบบนี้หรือเรียนต่อเฉพาะทางเพื่ออัปเกรดตัวเองอะไรแบบนี้ทำให้ไม่มีเวลาสนใจเรื่องความรักมากมายเป็นไปได้แต่ขอให้สังเกตดูดีๆว่าตอนนี้คนแวดล้อมคุณสนใจคุณมากไปไหนก็มีคนมองผิดปกติอะไรแบบนี้ลองไปสังเกตตัวเองดูนะครับช่วงนี้คุณเสน่ห์แรงมากๆเตะตาผู้คนไปทั่วเลยและก็เตะตาเขามากๆด้วยเขาคนนี้คนคุ้นเคยที่กำลังกลับเข้ามาหรือกลับเข้ามาแล้วดังกล่าวคุณกับเขามีโอกาสได้ศึกษาดูใจกันอีกครั้งถ้ากรณีที่เคยคบหากันมาก่อนแล้วแยกย้ายนะจะได้คบหากันอีกรอบแต่ถ้าไม่เคยคบหากันมาก่อนแค่มองๆกันก็จะเป็นการเรียกว่าเหมือนกับเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับคนเดิมคนเดิมในที่นี้ไม่ใช่แฟนเก่านะครับย้ํานะหมายถึงคนเดิมๆในชีวิตคนที่คุ้นเคยคนที่ไม่ได้เคยเป็นอะไรกันมาก่อนแต่มีความคุ้นเคยกันมาตกหลุมเสน่ห์ซึ่งกันและกันเขาตกหลุมเสน่ห์คุณเองก็ชอบเขารู้ก็รู้แต่บางทีคุณยังไม่ได้อยากจะสนใจเรื่องความรักอะไรมากมายลองดูคนนี้ดีคนนี้น่าสนใจสิ่งที่คุณสองคนมีเหมือนกันอยู่สองอย่างคือมีความสงบในใจแล้วก็ไม่ค่อยวิดวายกระตู้วู้กับความรักสักเท่าไหร่คุณเองก็มีธุระส่วนตัวที่สนใจมากกว่าเรื่องความรักเขาเองก็ไม่ใช่คนคลั่งรักเสียทีเดียวเขาตกหลุมเสน่ห์คุณแต่เขาจะไม่ทำรุ่มร่ามไม่มาทำอะไรประเจิดประเจ้อทำให้คุณเสียหายหรือไม่มารบกวนคุณไม่มาทำให้คุณรำคาญเขาจะเข้าหาคุณดีๆด้วยวิธีตามปกติถ้าเป็นคนคุ้นเคยกันอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นเพื่อนเก่าหรือมีคอนเนคชั่นร่วมกันเขาจะเข้าหาคุณชนิดที่ว่าเข้าตามตรอกออกตามประตูบางทีก็อาจจะใช้พ่อสื่อแม่ชักเข้าทางเพื่อนเข้าทางญาติผู้ใหญ่อะไรแบบนี้เป็นเรื่องเป็นราวเอาจริงเอาจังมาถูกวิธีมาแบบสุภาพชนมาแบบดีๆแบบนี้เชื่อใจได้ว่าคนนี้มาดีลองสังเกตดูกับคนเดิมๆในชีวิตของคุณนะครับที่จะมาป้วนเปี้ยนกับคุณเป็นพิเศษตอนนี้หรือวนเวียนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณตอนนี้คนลักษณะดังกล่าวตกหลุมเสน่ห์คุณมากๆเลยตอนนี้นะครับส่วนการพัฒนาเป็นคู่รักก็ยังไม่ชัดเจนค่อยว่ากันในลำดับถัดไปนะครับโอเคครับเป็นกำลังใจให้ครับเดี๋ยวไปต่อกอง3กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เรียกไพ่กองที่3นะกับการดูดวงไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีพิกอาการเพื่อความบันเทิงวันนี้นะครับในหัวข้อใครกำลังตกหลุมเสน่ห์คุณมากๆตอนนี้เลยน่าสนใจอีกเช่นเคยนะใครกำลังตกหลุมเสน่ห์คุณมากๆตอนนี้ตกหลุมเสน่ห์กับตกหลุมรักมันเหมือนกันไหมยังไงเดี๋ยวมาว่ากันนะคุณกองที่3คุณได้ไพ่ราชาถ้วย King of Cups โอ้โหผู้ใหญ่ใจดีหรือเปล่ารุ่นพี่หรือเปล่าเจ้านายหรือเปล่าหรือใครก็ได้ที่ดูอาจจะมีฐานะเหนือกว่าคุณบ้างแต่ก็ไม่แน่เสมอไป The Foolคนคนนี้ละลามากเคยละลามาก่อนหรืออาจจะยังละลาอยู่แต่อาจจะไม่อยากหยุดที่คุณก็เป็นไปได้นะเสน่ห์ล้นเหลือจริงๆกองนี้มากสุดในวันนี้แล้วมั้ง1เหรียญ Ace of Pentacles สายเปย์ด้วยนะคนนี้ทำเป็นเล่นไปแล้วก็ Wheel of Fortune การพบกันครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วก็โชคชะตาจัดสรรให้5ไม้เท้า Five of Wands 5ไม้เท้าหรือ5คาถาความหมายเดียวกันนะดูมีคนอยากเกี่ยวข้องเยอะแยะไม่ว่าฝั่งเขาฝั่งคุณ2เหรียญ Two of Pentacles ความสัมพันธ์นี้ยังต้องศึกษากันไปอีกสักระยะใหญ่ๆเลยแต่ไม่ใช่ปัญหาเพราะดูแล้วจะได้มีความสุขร่วมกัน3ถ้วย Three of Cups มีความสุขความเจริญยินดีร่วมกันแน่นอนมาขยายความกันคุณกองที่3ใครกำลังตกหลุมเสน่ห์คุณมากตอนนี้จากหน้าไพ่ทายให้เลยว่าเป็นคนที่มีลักษณะของความเป็นผู้ใหญ่ใจดีอบอุ่นนะนุ่มนวลสุภาพอ่อนโยนแบบนี้ผู้ใหญ่ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าจะต้องแก่กว่าคุณมากมายเสมอไปบางทีอาจจะเป็นคนรุ่นเดียวกันที่มีวุฒิภาวะแบบคนโตๆหรือเป็นรุ่นน้องที่มีความเป็นผู้ใหญ่ก็ได้เช่นกันนะครับอายุไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่ผมไม่อยากให้กังวลเรื่องอายุของคนอีกคนหนึ่งมากเกินไปให้ดูบุคลิกภาพของเขาและวุฒิภาวะของเขาสำคัญกว่าอายุแล้วก็ที่สำคัญคนคนนี้เป็นคนที่ดูมีความบันเทิงล้นลามีความสุขกับชีวิตค่อนข้างมีความพร้อมในชีวิตมีความอุดมสมบูรณ์พอสมควรชีวิตผ่านอะไรมาพอสมควรแล้วก็ยังคงล้นลาอยู่ในบางคนแล้วก็เขามองว่าคุณมีเสน่ห์มาก
เสน่ห์ของกองสามนี้ไม่ธรรมดาเป็นเสน่ห์ระดับเดวิลหมายถึงเสน่ห์อันร้อนแรงซึ่งคุณอาจจะรู้ตัวหรือไม่ก็แล้วแต่นะบางคนอาจจะงงว่าเฮ้ยฉันก็ไม่ได้ร้อนแรงอะไรคุณอาจจะมองตัวเองเพราะเคยชินกับตัวเองแต่สายตาคนอื่นเขามองมาคุณอาจจะดูร้อนแรงเร่าร้อนดูเผ็ดสุดๆไปเลยแบบนี้เป็นไปได้ในสายตาคนอื่นนะครับเดวิลถ้าเราควบคุมดีๆเป็นเสน่ห์สุดยอดแต่ถ้าเราอยู่ในความครอบงำของเดวิลเนี่ยเราจะกลายเป็นคนลุ่มหลงมัวเมามันอยู่ที่การควบคุมเดวิลผมมองเดวิลพลังงานกองนี้ว่าเป็นพลังงานดีตัวแทนของเสน่ห์รุ่มร้อนร้อนแรงดึงดูดเอาแรงดึงดูดทั้งเพศก็ได้ประมาณนี้นะคนคนนี้นอกจากจะมีความเป็นผู้ใหญ่ใจดีละลาดังกล่าวยังมีความเป็นสายเปย์ด้วยเขามีความเพียบพร้อมนะสายเปย์ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเขาจะเอาเงินมาทุ่มซื้อคุณนะไม่ใช่นะแต่หมายความว่าเป็นคนใจสปอร์ตใจถึงพึ่งได้ถ้าคุณขาดเหลืออะไรเขายินดีช่วยเหลือทุกอย่างแม้แต่บางคนนะบางคนเท่านั้นที่หวังผู้อุปถัมภ์หรือคนที่จะมาช่วยค้ำจุนชีวิตอาจได้รับความช่วยเหลือจากคนคนนี้แต่ก็ไม่อยากให้คาดหวังมากเกินไปเพราะอยากให้พัฒนาตัวเองสู้ด้วยตัวเองก่อนถ้าขาดเหลืออะไรไม่ไหวจริงๆค่อยขอความช่วยเหลือจากคนอื่นค่อยว่ากันไปนะครับเพราะบางทีคนเขาอาจจะไม่สามารถมาอุปถัมภ์เราได้ตลอดชีวิตหรอกแต่เขาอาจจะช่วยเราได้เป็นครั้งคราวช่วยตัวเองให้เต็มที่ก่อนแล้วค่อยขอความช่วยเหลือจากคนอื่นแต่ที่แน่ๆถ้าคุณเดือดร้อนคนนี้ช่วยคุณได้แน่ๆมีความใจดีสายเปสปอร์ตใจดีมากการที่เขาพบกับคุณไม่ใช่เรื่องบังเอิญเป็นโชคชะตาขาขึ้นของทั้งสองคนเขาก็ดวงขึ้นคุณก็ดวงขึ้นคนดวงดีสองคนมาเจอกันทายให้อย่างนี้เลยเพราะดูแล้วมันมีความสมพงกันอยู่ที่ความสามถ้วยเนี่ยที่สปอยใบสุดท้ายก่อนนะใบปิดท้ายเนี่ยคุณกับเขาจะมีความสุขร่วมกันแต่ก่อนจะถึงวันนั้นอาจจะต้องมีอุปสรรคสักหน่อยถึงจะเป็นคนดวงดีสองคนมาเจอกันแต่ด้วยความที่น่าดึงดูดของคุณทั้งคู่เนี่ยทั้งเขาและคุณต่างมีคนมากมายอยากเข้ามายุ่งไม่ต้องหัวร้อนไม่ต้องโกรธล่วงหน้าไม่ต้องกังวลถ้าคนมันจะใช่มันใช่เองเขาจะไม่หนีคุณไปไหนฝั่งเขาก็มีคนอยากได้ฝั่งคุณก็มีคนอยากได้ความสัมพันธ์แรกๆอาจจะชุลมุนสักหน่อยมีคนเหมือนมีคนมาตีกันอาจจะไม่ได้ตีกันจริงๆอันนี้เปรียบเปรยตามภาพให้เห็นเฉยๆว่าอาจจะมีเหมือนคนตีกันมันจะไม่ได้ง่ายซะจนทีเดียวเหมือนกับมีกันแค่2คนทั้งโลกไม่ใช่ฝั่งเขาก็อยากมีคนได้ฝั่งคุณก็อยากมีคนได้แต่ในที่สุดจังหวะชีวิตมันจะทำให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องค่อยๆทยอยหายออกไปเองและคุณกับเขาจะได้ศึกษาซึ่งกันและกันดูทรงแล้วอนาคตจะไปกันได้ดีด้วย3ถ้วยมาขนาดนี้มีความยินดีร่วมกันอย่างแน่นอนไม่มากก็ น้อยอย่างน้อยๆคือได้เป็นเพื่อนกันได้เป็นกัลยาณมิตรกันหรือดูแลอุปถัมภ์ค้ำชูกันไปเรียกว่านำความสุขความเจริญมาให้กันถ้าอย่างมากก็คือสามารถพัฒนาเป็นคู่รักคู่ครองได้ในอนาคตแต่กองนี้เรายังไม่ทายเรื่องครองคู่เพราะไพ่คู่รักคู่ครองไม่เด่นแต่เดี๋ยวโดดเด่นเรื่องพลังงานของการส่งเสริมซึ่งกันและกันและความยินดีร่วมกันใครจะไปรู้ว่าต่อให้สมมุตินะสมมุติว่าไม่ได้ลงเอยไม่ได้ครองคู่คุณกับเขาอาจจะเป็นหุ้นส่วนธุรกิจที่ดีซึ่งกันและกันเขาอาจจะมาสนับสนุนคุณให้คุณเติบโตในสายงานหรือมาส่งเสริมให้คุณมีความก้าวหน้าในวิชาชีพใดๆก็แล้วแต่ซึ่งเป็นการส่งเสริมกันแบบกัลยาณมิตรก็ได้เช่นกันไม่จำเป็นต้องครองคู่เสมอไปคนเรามีเป็นล้านบางทีคนนี้ไม่ใช่คู่แต่เขาดีกับเรามากเขาสนับสนุนเราทุกอย่างก็คบไว้เป็นกัลยาณมิตรได้เช่นกันนะครับพลังงานคู่รักยังไม่เด่นเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าจะครองคู่กันได้ไหมกับคนนี้ค่อยว่ากันในลำดับถัดๆไปนะครับโอเคครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามไว้และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปนะผมอัพคลิปทุกวันเลยนะครับถ้าวันไหนคุณบอกไม่เห็นคลิปผมแสดงว่าระบบไม่แจ้งเตือนนะครับนะส่วนท่านที่อยากจะดูดวงส่วนตัวก็ขอให้ทักทายกันมาในเวลาทำการได้เลยนะเที่ยงวันถึง2ทุ่มโดยประมาณนะครับโอเคครับขอบคุณทุกการติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ